ู่สนามบินนะครับนี่เดี๋ยววันนี้กำลังจะเดินทางไปนครพนมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไหว้พระคือตอนแรกอ่ะเราจะไปถ้ำนาคาแต่ตู้นะครับก็เลยเหลือแค่นาคีอย่างเดียวนะจ๊ะนี่นะครับทุกคนตัวดีตอนนี้กำลังสังขยาณาอีตัวดีนี้อยู่ที่จะไม่ทุกอย่างตู้นะฮะต้องมีคนร้องไห้ตอนนี้ต้องมีคนร้องไห้ต้องมีคนร้องไห้เท่านั้นตอนนี้นะครับสมาชิกครบแล้วนะครับนี่เอน่าคุณตอมนิสาและคุณแตงกวามีคนกำลังจะต้มหนึ่งก็คือลงนครพนมปุ๊บเราก็ยังเช็คอินไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะบึ้งไปทานข้าวแล้วก็ไปพระธาตุพนมต่อพระธาตุพนมเขาแบบว่าเป็นอันซีนของไทยเหมือนกันก็ควรที่จะไปเลยเนาะนี่อาหารมาแล้วนะครับน่ากินมากดูดิโดเวอร์กินคนเดียวไปเลย4นี่ไข่กระทะเออไข่กระทะแบบไข่กระทะแบบโมเดิร์นนี่สั่งกันแบบจุกตอนนี้นะฮะอยู่ร้านอาหารแล้วนี่สั่งกันแบบจุกมากเพราะหิวเวอร์นะครับอะไรแดงมีความโดบนี่นะครับอยู่ที่ร้าน Morning Eat นะฮะคือดีมากแซ่บเวอร์ดูดิสั่งกันแบบเต็มโต๊ะล้นแล้วอ่ะล้นเวอร์อุ้ยแตงเปิดแมสแล้วเป็นไรอ่ะไม่หอยยายเป็นร้านแรนดอมที่พี่คนขับใช่เป็นร้านแรนดอมที่พี่คนขับแนะนำมานะครับแล้วคือบริการน่ารักมากดีมากเวอร์นะครับนี่ใครมานครพนมก็มาแวะทานกันได้นะครับต้องโกก็คือแบบเขาลืมเขาใส่น้ำข้าวขวดน่ารักมากน่ารักด้วยแล้วก็ดีไม่ไหวโทษนะครับและตอนนี้นะครับเมื่อกี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มานี่จ้ามาสักการะนะครับพญาศรีสัตนคราชนะครับก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของนครพนมเลยคือเห็นแต่ในข่าวคือสวยมากปังมากอ่ะนี่ทีมงานของเราทีมงานไปเลยว่ะทีมงานไปเลยว่ะเพื่อนๆนะครับข้ามเป็นทีมงานหนึ่งเอาลงให้พี่เล้งไปสิชาวแก๊งชาวแก๊งของเราอ่าฮะนี่พญาศรีสัตนคราชนะครับสวยมากสวยมากจริงๆคือเล็งไม่เคยมาเลยเห็นแต่ข่าวแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยวันหนึ่งเราอยากจะมานี่จ้าแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามก็คือเป็นลาวแล้วประเทศลาวนี่สวยมากแล้วก็เล้งลืมบอกเลยว่าทริปนี้นะครับเล้งมาทั้งหมด3จังหวัดเลยก็คือมานครพนมบึงกาฬนะครับแล้วก็ไปอุดรคือทริปนี้ทั้งหมด5วันเลยนะครับก็จะเป็นแบบทริปสายบุญนะครับก็จะมาทำบุญด้วยแล้วก็เดี๋ยวไปอุดรเล้งอาจจะไปเยี่ยมคุณยายเล้งด้วยนะครับนี่ไปจ้าเล้งมาแวะตรงวัดมหาธาตุนะครับหรือเรียกว่าพระธาตุนครนะครับคือห่างจากจุดแลนด์มาร์คเมื่อกี้นิดเดียวเองแล้วก็นี้พี่คนรถบอกว่าเป็นวันประจำวันเสาร์เลงเกิดวันเสาร์ก็เลยแวะมาให้เลงสักการะก่อนสวยมากๆเลยทุกคนเนี่ยคือเป็นการมานครพนมครั้งแรกในชีวิตที่แบบเปิดโลกมากแล้วรู้สึกว่าแบบดีมากบรรยากาศดีมากๆเลยครับเนี่ยแล้ววันนี้เลงมาวันธรรมดาไงคนก็ไม่ค่อยเยอะมากเนี่ยสวยมากนี่นะคะพระประจำวันเสาร์พระนาคโปรหรือว่าเอดูเลขหรือเอดูเลขให้ปุ๊บก็แวะเลยลงปุ๊บก็แวะแวะวันนี้ประมาณ40แผงแล้วอันนี้220ตาย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 ตอนนี้อยู่วัดพระธาตุพนมนะครับนี่นี่ก็คือแรงอยู่เหมือนกันดีชอบอือนี่นะครับเข้ามาข้างในคือแบบสวยหมดเลยพระธาตุนี่พระธาตุนครพนมเห็นชื่อแล้วเธอชื่อชื่อสวยไหมมิจฉาชีพเอาชื่อเธอไปแอบอ้างทำไงอะฮะไม่เป็นไรหรอกเอาอะไรไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ว่าใครจะให้มีแต่ใจ
อันนี้นะครับเราก็เข้ามาเพื่อจะมาเดินวนรอบพระธาตุนะครับนี่เขาปูกระเบื้องแบบไม่ร้อนนะใช่ว่าจะร้อนเป็นแบบแอริซึมใช่เย็นเพราะว่าโดนแดดนี่เรื่องก็เดินครบ3รอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คนตอมกับเพื่อนๆยังเดินไม่ครบจ้าเริ่มตรงนู้นยังไม่ครบยังไม่ครบฮะท่านเป็นคนเดินใหม่ไงพวกเธอตุ้มเตียมนะครับวันที่4ของวันนี้นะฮะคือวัดพระธาตุเรนูนี่ทุกคนยังสู้อยู่นอนกันไปคนละ 2-3 ชั่วโมงเองอิ่มบุญมีใครได้นอนด้วยอิ่มบุญค่าเด็กนี่นะครับวันนี้เจอแผงลอตเตอรี่ก็คือแวะกันทุกแผงจ้าอันนี้ไงนี่ไงพระธาตุเรนูนะครับทุกคนถ้าใครแวะมานครพนมก็แวะมาสักการะด้วยนะแบบวัดโอเคเลยเพราะว่าแบบไม่พลุกพล่านมากอะไรเงี้ยคนไม่เยอะมากนะครับนี่ไงคือนครพนมแบบพระธาตุเยอะมากเลยอ่ะจริงๆเนาะตามอีสานอะไรเงี้ยเนาะพระธาตุเนี่ยก็อะตอมแล้วก็เพื่อนๆมาเช็คอินในโรงแรมนะครับก็เดี๋ยวก็เนี่ยรอทุกคนล้างหน้าล้างตาอะไรเสร็จเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรทานกันนะครับผมบรรยากาศคือฉ่ำมงมากนะดูดิโอ้โหบรรยากาศดีมากทุกคนดูบรรยากาศดีชิลมากแล้วมีเรือเป็ดให้เราแบบว่าถีบได้ด้วยนะดูดิเอนาขึ้นไปนอนตรงนี้แล้วเขาจะมีไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะชิงช้าเป้ไปอยู่ชิงช้าไปเลยไปอยู่ไปอยู่เมืองไปอยู่อเมริกามานานไม่ได้อยู่เมืองไทยนานพูดไม่รู้เรื่องเลยอันต่อไปแรงๆดิมึงกับชนเลยหมูแดดเดียวคือถ้าเป็นที่กรุงเทพเขาจะรีบไหมยำเขาจะรีบก็เป็นเด็กน้อยเล่นน้ำตลอดเวลาเลยมากคุณตั้มชิมอ่ะคุณตั้มชอบโอ้โหโอ้โหโอ้ทุกคนอาหารร้านนี้คือแบบคือเป็นแบบลายแทงสมบัติเลยนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแบบมายังไงแล้วบอกได้แหละแล้วบอกได้แหละไม่รู้เรื่องด้วยทุกคนเผื่อใครจะมาแบบว่าเอ้ยขึ้นเขาแบบว่ามาถ้ำนาคีนาคาร้านนี้เลิศนะครัวเพ็ญพิชานะครับโอ้ยปลาทอดน้ำปลาอันนี้กุ้งแพกุ้งแพต้องกินกับซอสไหนอ่ะนี่ค่ะก็คือซอสนี้ซอสหมูยอบ้างเพราะว่าเหยียดช้อนเดียวกันใช่ๆเถอะช้อนเดียวกันอร่อยมึงผมบอกนะครับทุกคนก็เป็นเวลา4นาฬิกาหรือตี4สภาพดูหน้าดิสดมากเพิ่งตื่นมากนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงรอรถจะหมุนแล้วเราก็จะไปกันที่ถ้ำนาคีนะครับเพราะว่าต้องถึงตอนตี5นัดพี่เจ้าหน้าที่อุทยานไว้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันจ้ะว่าจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะท่านเนาะใช่ก็เลยต้องตื่นเวลานี้นะครับอันนี้นะครับก็คือลุกขึ้นเขาจ้าเช้ามากมากเซตอนนี้พินาศแล้วนะครับตอนนั้นก็จีซูก็พินาศอยู่นะครับนัดตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่ครึ่งฮัลโหลตื่นตีสี่ครึ่งแรงมากเลยครับแล้วทุกคนถามไอแล้วไอเราตื่นตีสี่ที่เราสองแบ็คพิงค์นี่คือไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยครับนี่นะครับสภาพ2คนตอนตีสี่ครึ่งตื่นตีสี่จากวันนี้เพราะว่าเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับที่ถ้ำนาคีนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันว่าสวยงามแค่ไหนนะครับใหญ่คืออ้วนมือหางคือตรงที่นี่นะครับอ้วนเล่นขึ้นแล้วสี่เพื่อนเพื่อนกันอันนี้ของฉันได้โอเคเพื่อนตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วอ้าวไฟส่องหน้าตัวเองงงปะตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะไม่ครับหนาวมากซึ่งตอนนี้เล้งหนาวมากแล้วใส่ขาสั้นโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนะครับกำลังเดินขึ้นเขาแล้วอุ้ยน้องหมาฉี่แล้วเออเอาดูสิโอเคฟ้าเริ่มสางแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเอน่าคนเราตอบอยู่นู่นชิวๆ
คแตงนี่นะครับนิสากำลังขึ้นไปอยู่นะครับนี่สวยมากๆทุกคนสวยจริงๆคือแนะนำให้มาตอนเช้าเลยดีมากๆบรรยากาศดีมากเลยครับนี่จะตายหนึ่งแฮปปี้มากเอามาหาทิชชู่เดสต์ต่อปะเพื่อนลุยชิลมากแฮปปี้นี่นี่คือ เสียงที่4นะครับหัวที่4นะโอ้เย้โอเคนี่เพื่อนๆกำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่นี่ทุกคนมาทันพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเดะขึ้นแล้วนี่โอ้ยตามพี่เข้าไปโอ้ยบรรยากาศดีมากๆทุกคนดูดิเลิศจุดชมวิวทุกถ้ากล้องสั่นก็อย่าโกรธกันนะทุกคนเพราะว่ามีความแอดเวนเจอร์อยู่คนยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่ดีมากๆสวยมากแค่นี้ก็คือแบบแฮปปี้มากแล้วอ่ะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่ทุกคนแล้วพี่เขาบอกว่าตรงนั้นที่เล็งชี้ไปนะครับคือหัวนาคีที่3นี่จะอย่างนี้นี่มากนี่แตงทุกคนโอเคไหมตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากค่ะคือพอได้ไหว้ปุ๊บเรามีพลังเลยมีพลังใช่ตอนแรกคือนี่เป็นลมดูสายตาผู้มีพลังดูแววตาในตาเพื่อนโอ้ยซีเอ็มเจจ้าทุกคนโอ้โหแสงตรงนี้สวยมากเลยครับนี่เพื่อนๆไปดูแล้วไปกันครับนี่แล้วน้องหมาก็คือแบบตามเล้งกับเพื่อนๆขึ้นมาตั้งแต่ขึ้นจนลงเลยมันได้ทำอะไรเป็นอย่างใช่พอเล้งตั้งชื่อให้น้องแล้วว่าชื่อว่าเลนเดียไปสวยมากทุกคนนาคีก็คือสวยมากนะจริงๆถ้าเกิดแบบไปนาคากันไม่ได้จองคิวไม่ได้ก็มานาคีกันนะทุกคนดีมากที่คุณอะตอมอยู่เห็นป่ะเป็นตาแล้วเป็นเหมือนรูจมูกอ่ะเนี่ยมากมากตอนนี้เล้งกำลังขอพรนะครับอันนี้คือหัวที่สองปั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 งนี่ทุกคนพี่ปฏิบอกว่าเห็นไหมที่เนี่ยเป็นแบบรากเขาเรียกว่าเถาวัลย์ป่ะครับหรือเปล่ารากไม้รากไม้เออรากไม้ไม่ใช่เถาวัลย์รากไม้เนี่ยเหมือนงูโคตรคุณเล่นเข้าไปในขนลุกเหมือนมากคือหัวที่หนึ่งนะครับทุกคนดูสิสวยมากเลยหัวนี้คือสวยมากมากเพื่อนๆขอพรอยู่นะครับที่9คือเหมือนมีแบบหง่อนข้างบนน่ะปังมากโอเคนี่ตอนนี้กำลังเมาแตงอยู่นะครับแรงมากพี่แตงเขาเก่งเนาะเขาก็บอกว่าอีกมือหนึ่งปีนะคะถือเชื่อว่าอีกมือหนึ่งก็ถ่ายได้นะคะเพื่อคนดูเก่งมากไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นด้วยนะไม่มีไม้กันสั่นไม่มีกิมโปอะไรเลยนี่ทุกคนดีอยากชวนเพื่อนเดียวมันกินปลาอะไรนี่ไงจ้าปลาอะไรนะที่ทำไปกินจิ้มจุ่มอ่ะโอ้ยมีคนเมื่อกี้ส่งไปให้แม่แล้วนะจะเอากลับบ้านละสวยมากมากจ้าโอ้ยธรรมชาติอ่ะทุกคนธรรมชาติสร้างสรรค์จริงอ่ะดูดิสวยมากมากเลยครับ
โอเคจ้านี่เหมือนเอามาตั้งน้ำตกผาสวรรค์เหมือนเอาหินมาตั้งกว่างอะเนาะเหมือนเอาหินมาตั้งครับพี่แตงไปถ่ายรูปนู้นไปนู่นอีตาลงไปถ่ายข้างล่างดิเกินไปเพื่อนเนี่ยเดินอ้อมลงไปถึงแล้วนะครับลงมาอย่างแฮปปี้ซักเซสทุกอย่างเลยเฟนอลี่นะครับเย้แฮปปี้ขอให้ทุกคนปังๆหมดเลยนะครับนี่ค่ะก็มาอีกทีนึงนะคะทุกคนก็คือมีเงิน100ล้านเย้10ล้านในบัญชีใช่ไม่ได้ขอแบบนั้นเลยอ่ะคือขอเป็นตัวเลขเหมือนกันจ้าไม่ได้ขอเป็นตัวเลขเลยหม้อคืออร่อยมากกรอบๆข้างในคือไส้ดีมากแต่ออริจินอลยังไม่ได้ชิมแต่เดี๋ยวจะชิมแล้วคืออร่อยมากร้านนี้ทุกคนมานะอร่อยมากเขาเกี่ยวปากหม้อเงินล้านเบอร์โทรศัพท์โทรมาถามกันเองนะนี่นี่นี่พี่เขาทำแบบสดๆตรงเนี้ยดีแบบไม่ไหวอร่อยมากเนี่ยอร่อยมากนี่เป็นปากหม้อที่กำลังทำเป็นปากหม้อไข่ม้วนนะครับนี่ปากหม้อไข่ม้วนมีหลายอย่างมีไข่ม้วนไข่ดาวมีความต่างก็คือแบบออริจินอลนะจะเป็นออกแนวเหนียวนุ่มครับผมถ้าไข่ม้วนจะออกแนวนุ่มนุ่มละมุนนุ่มนุ่มดีมากไส้อร่อยมากนี่ตอนนี้ลิงอยู่เกาะดอนโพนะครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องข้ามน้ำไปประมาณแบบนั่งเรือไป5นาทีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะถึงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับก็จะมีบายสีให้เราแบบว่าซื้อเพื่อไปสักการะตรงนี้นี่นี่อุ้ยตรงนี้ดีอ่ะเท่าคอนเทนต์นี่จ้องสอนกล้องนะฮะตอนนี้นะครับอยู่บนเรือแล้วกำลังจะออกกันไปนะฮะนี่บรรยากาศดีมากเนี่ยโอ้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 ยถึงแล้วครับทุกคน5นาทีจริงคือแบบนิดหนึ่งบรรยากาศดีเวอร์ชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปสักการะกันนะครับอ๋อเนี่ยแหละเขตห้ามล่าสัตว์ก็จะเป็นตรงนี้นะครับลมเย็นลมเดินมากสวยมากเลยนะครับนี่เธอไปไว้นู่นไปไว้ตรงองค์ปู่เอาไม้เข้าไม้เข้าเอาไม้เข้านี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ศาลปู่อือรือนาคาราชนะครับก็เป็นอีกที่นึงที่เหมือนเขาบอกว่าแบบทางพวกแบบว่าทีมพี่มดดำหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มาสร้างที่นี่อีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูกันจ้าดาราท่านหนึ่งหมานอนจนเต็มเลยอ่ะนกกระโหลกครับเป็นแบบนี้ร่มเย็นมากๆเลยไปซะนี่สวยสง่ามากเลยทั้งองค์ปู่องค์ย่าเลยนะครับนี่บ้างจ้าวันนี้อิ่มมากแบบสบายใจมากรู้สึกอิ่มบุญแฮปปี้เนาะกลับไปแบบว่าแตงต้องปังเปี้ยงปังทุกคนอย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะคะช่องพี่เลงจะต้องแตะแสนซับแสนซับใช่แล้วดีมากสามสาวนะครับนี่นี่เป็นไงฟีลลิ่งกู๊ดไหมเนาะพลังนะเออดีเนี่ยลงมาปุ๊บเปิดแบบประตูรถเปิดปุ๊บรู้ปะอุ้ยขนลุกนี่ยังขนลุกอยู่เลยเห็นไหมอ่ะคือแบบเหมือนแบบฟ
ฟิลได้มากอ่ะเออจริงเนี่ยทุกคนจุดทูบอยู่แล้วครับตองวันนี้เป็นไงบ้างหลังจากได้หลังจากได้นอนประมาณ2ชั่วโมงใช่ใช่ลืมบอกว่ามีแอบไปนอนกันด้วย2ชั่วโมงเพราะว่าไม่ไหวมากตื่นกันตีสี่อ่ะทุกคนนั่งคงกายหยาบของสภาพยิ่งกว่านี้อันนี้คือดีขึ้นแล้วใช่แล้วนี่เราก็ตื่นมาแล้วเราก็มาว่าทั้งหมด3สารแล้วเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เราอาจจะหาได้ทานแล้วก็เดี๋ยวไปเขา3วันกันนะครับเราก็อาจจะเข้าไปที่นครพนมนะครับเพราะเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนนครพนมต่ออันนี้คือวันที่เท่าไหร่ละอันนี้8แล้วโอเควันที่8แล้วส่วนระหว่างไปทางเขาสามวานเราก็ไม่รู้นะอาจจะมีที่สักการะอีกก็จะได้เป็น 9หรือถ้าไม่ทันยังไงก็พรุ่งนี้เราจะเก็บให้ครบยังไงครบอยู่แล้วเกินแน่นอนเพราะงั้นเดี๋ยวที่อุดรอีกเดี๋ยวเล้งจะไปที่ปู่ศรีสุโธอีกที่อะไรนะคำชะโนดเพราะว่าเวลามาอุดรทุกครั้งอ่ะก็จะไปสักการะตลอดอย่างเงี้ยนะครับคุณลุงบอกว่าต้นนี้ใช่ไหมครับนี่มาดูที่หลังท่านคล้ายๆอ๋อนี่นะครับทุกคนอยากให้มากันที่นี่วังรัตภานครนะครับนี่ต้นไม้นี่ไงเหมือนพญานาคนะครับขึ้นมาเป็นทรงนี้เลยอ่ะครับยืนอยู่โคนต้นนี้เดียวก็จะเป็นคล้ายๆท่านเลื้อยท่านกำลังท่านเป็นเลื้อยขอบคุณครับคุณลุงคุณลุงพามาดูว่าเป็นศาลเก่าของที่นี่ของของของที่นี่แค่นี้เลยมันล้มลงแต่ปี43คนลุกอ๋อล้มลงตอนปีประมาณ2543ครับ2543นี่สังกะสีก็มีแค่อ๋อนี่ก็คือเก็บไว้อยู่เป็นอย่างนี้เลยเป็นโอเคนี่คือฐานเก่าท่านก็เลยมาปัดกวาดไปถ้าจะมากราบมาไหว้ก็อ๋อตอนนี้ฐานเก่าเราก็เลยมาทางเป็นแบบว่าตรงใหม่ตรงนี้ตัวนี้ปี49มงกุฎนะตัวนี้อ๋อ49มาตรงนี้ที่เลี้ยงไหว้กันตัวนี้มีมานานแล้วพ่อมารับจ้ําปี43ได้อยู่ประมาณสัก3หรือ4เดือนมันก็ลงเป็นศาลใหม่นะครับนี่เมื่อกี้ที่เดินไปไหว้ข้างหลังก็คือเป็นศาลเก่าก็คือล้มลงตอนปี43นี่สวยมากบรรยากาศดีมากนี่ครับนี่ก็เลยให้เพื่อนๆมาขอพรตรงนี้ด้วยนะครับใครที่มาก็อย่าลืมเดินมาข้างหลังนะระวังหัวนะแม่ค้าร้านนี้โอ้แม่ค้าร้านนี้สวยใช่ไหมคะเจ้าหนี้ค่ะโอ้แม่ค้าวันนี้สวยเหลือเกินจ้าพวกเรากินง่ายอยู่ง่ายจ้านี่จ้าทำเองก็ได้จ้าร้านนี้ป้าเนาะลูกชิ้นเพิ่มถ้าเอาหมูไหมใส่หมูไหมหมูใช้ใส่หมูนี่ไปก่อนจุกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หินสามวานนะครับผมก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบปลาวานสามตัวอยู่บนผานะครับเห็นภาพเป็นอันซีนไม่เคยคิดว่าจะได้มาก็เลยทริปนี้เราก็ต้องจัดให้ครบนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ไปแล้วนะจ๊ะค่ะไปแล้วนะจ๊ะเอ้ยจะขึ้นจะมาแล้วนี่เหมือนแบบขึ้นเขาคิสกูดทุกคนใครๆขึ้นเขาคิสกูดบ้างเหมือนกันเลยที่เด้งคือมันเด้งจีนี่ถึง1จุดแล้วนะครับนี่แล้วตอนนี้เรามีเช่าโดรนด้วยทุกคนให้เขามาถ่ายแอดเวนเจอร์มากกว่านี้อยากบอกฮะแกนแคนยอนหนึ่งแกนแคนยอนหนึ่งจริงนี่ทุกคนวิวสวยมากเลยตอนนี้กำลังจะขี่ไม้กวาดนะก็มีเป็นการขี่ไม้กวาดแบบว่าขี่ว่าแบบลอยอยู่ไม้กวาดตัวนี้นะครับไม้กวาดลอยแล้วมุมที่ได้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูมุมกล้องนี่มูอีมูอีมูอี
อันนี้คือเดี๋ยวเขาจะถ่ายแบบว่าขี่ไม้กวาดทำให้แบบว่าลอยตัวเนาะอันนี้จะเป็นจุดที่เขาจะชอบมากระโดดขี่ไม้กวาดกันใช่อันนึงของหินสามวาลเหมือนกันใช่อ่ะเราจะต้องกดกล้องลงแหงนกล้องขึ้นไปอันนี้นะครับมุมนี้มุมนี้ใช่ฟ้าสวยมากนี่ซึ่งความจริงคืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันเออแบวไปอีกนี่ถุงเท้ากูชอบใส่นะเว้ยตอนหนูบานะแบวจะใส่ตัวนี้มันนักเรียนมันคือถุงเท้านักเรียนที่ใส่กับทีมกำลังจะไปตรงสามวาลแล้วทางเข้าสามวาลอันนั้นวานลูกเพราะว่ามันแคบด้วยแหละใช่ป่ะใช่หลังแคบอันนี้วานแม่ก็มีคนเอาแก้มมาอันนั้นคือวานพ่อวานพ่อก็จะใหญ่เห็นปะหลังใหญ่โอ้ยน่าอ้วนอยู่นะกลัวความสูงก็จะนิดนึงนะเพราะว่าสูงอยู่วิวอยู่นะครับสวยมากเลยนี่อ๋อนี่ไงตอนนั้นเขาก็ถ่ายโดรนแล้วก็เช่าโดรนได้ด้วยนี่เรามาหินสามวันได้แล้วเย้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 ถึงแล้วสวยมากว่าสวยสุดๆเลยครั้งแรกเลยเนี่ยใช่คือครั้งแรกของการมาจังหวัดนี้ครั้งแรกของการมาเก็บแบบอันซีนต่างๆคือแฮปปี้มากๆแล้วเราก็คิดว่าเราจะต้องกลับมาอีกเพราะอะไรเราต้องมาเราจะต้องมาสักการะถ้ำนาคาต่อแล้วอาจจะต้องขึ้นไปไหว้ถ้ำนาคีอีกรอบใช่เพราะว่าเราจะขอแล้วเราได้10ล้านในบัญชีนี่โดรนนะครับบินไปแล้วเย Morning ก็คือเมื่อคืนนะครับเลนก็มานอนพักที่นครพนมแล้วเมื่อคืนก่อนก็บึงการใช่ไหมครับแล้วมีความโป๊ะในทริปนี้เยอะมากคือไปจองโรงแรมที่บึงการ2คืนอะไรเงี้ยก็คือแบบปล่อยให้ทิ้งไปคืนหนึ่งก็จะมูฟมานอนที่นครพนมแทนอะไรเงี้ยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากมายเดี๋ยวก็หาอะไรทานกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนอีก2คนจะบินกลับกรุงเทพก่อนพวกเลนก็จะมีอยู่ต่อที่อุดรอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะเข้าอุดรต่อก็ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับป้าแก้วนี่คนเยอะมากนี่ก๋วยเตี๋ยวป้าแก้วนครพนมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสดเนื้อเปื่อยนี่นะครับมีจานกลางถูกกริบนะครับของเพื่อนสาว2คนโอ้โหเขี่ยผักเพื่อนสาวคือเขี่ยผักเขี่ยกระเทียมสุดนะฮะน่ากินมากทุกคนลุยนี่เราก็มาร้านคาเฟ่นะครับเราแบบสายคาเฟ่กรุ๊ปได้ไงนี่ร้านนะครับร้านเก๋นะอยู่เนี่ยเป็นทรงเหมือนแบบโบสถ์อ่ะโอเคอยู่เลยรถนะป่ะนี่แล้วตรงนี้นะครับข้างหลังก็คือมีให้ทำคอนเทนต์ด้วยมีจ้านี่ทำคอนเทนต์ได้อยู่ไหนดูชี้เราไม่เชื่อพี่ตั้งแต่ใช่เพราะเมื่อกี้คือบ้งเลยนะร้านนั้นคือบ้งเลยนะเมื่อกี้ในร้านมันก็มีเชื้อสองนะคะเป็นเตาตัวนี้อะไรฮะอย่าแบ้วเลยนะมารุโกะวันนี้มีมารุโกะมาหนึ่งนะครับนี่สาวๆมีที่ทำคอนเทนต์อยู่เพื่อนเออนี่ข้างหลังนี้ก็ได้นี่ออกรูนี้ก็ได้มีทุกรูเลยทุกคนอ๋อมันเป็นแบบแบ็กยาร์ดไปตรงนี้ได้น่ารักเนี่ยแตงมาถ่ายนี่ดิน่ารักนั่งตรงนี้ก็ดีเนี่ยเธอเนี่ยเออตอนนี้นะครับเพื่อนทุกคนก็คือแบบว่าไปถ่ายคอนเทนต์ตามจุดต่างๆกันน่าจะแสนรูปแสนรูปแล้วนะฮะนั่นก็คือนั่งเล่นอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จบประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับจังหวัดบึงกาฬแล้วก็นครพนมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะแบบแฮปปี้กับการมามูของเล้งและเพื่อนๆนะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปอุดรต่อแล้วกันนะครับก็น่าจะแบบไปมูต่อแล้วก็พาไปแบบว่าเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยนะครับตามสไตล์ของเราเนาะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับบาย